ัญหาที่คนพูดถึงกันมาพักใหญ่แล้วนะคะกับสังคมก้มหน้าหรือว่าโรคติดมือถือค่ะพบวัยรุ่นไทยป่วยเป็นโรคติดมือถือคนสมัยเนี่ยนะกลัวที่สุดคือกลัวโทรศัพท์แบตหมดแล้วก็ลืมเอาที่ชาร์จมาแล้วก็จะตายจริงๆนะเพราะว่าคนพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการโนโมโฟเบียมาจากคำว่าโนโมบายโฟนโฟเบียใช้เรียกอาการที่เกิดจากความหวาดกลัววิตกกังวลเมื่อขาดโทรศัพท์มือถือในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาททำให้กิจวัตรของพวกเราเปลี่ยนไปกระแสของการเล่นเกมทั้งเกมมือถือและคอมพิวเตอร์ทำให้พวกเรามองหน้าจอมากขึ้นแต่กลับมองหน้ากันน้อยลงเมื่อเร็วๆนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ระบุให้โรคติดเกมหรือ Gaming Disorder เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขในทางการแพทย์มีหลากหลายวิธีถูกเสนอขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่จะมีสักกี่คนเชียวที่คิดว่าบางวิธีที่ดีที่สุดในการดับไฟคือดับมันด้วยไฟผมส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนมองว่าการเล่นเกมเป็นสิ่งไม่ดีแต่บางครั้งเหมือนถ้าเราไปติดกับมันมากเกินไปมันก็จะส่งผลเสียให้กับชีวิตเราอย่างเช่นทำให้อย่างน้อยก็ทำให้เราเสียเวลาไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่คนเขามองว่าอะไรก็ไม่รู้บางทีมันอาจจะมากเกินไปในสายตาคนอื่นผมก็เลยคิดว่าบางทีนอกจากการเล่นเกมในโทรศัพท์หรือเล่นเกมออนไลน์ในมือถืออย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นที่มันสามารถมันก็เป็นทำให้เราสะดวกได้เหมือนกันอย่างเช่นก็คือเหมือนเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยผมก็เริ่มเล่นบอร์ดเกมมากขึ้นบอร์ดเกมก็มันก็เป็นการเล่นเกมชิ้นนิดหนึ่งแต่ว่ามันส่งผลทำให้เหมือนทำให้เราได้สามารถพูดคุยกับเพื่อนได้มากกว่าได้เจอเพื่อนบ่อยมากกว่าเดิมแบบมีเรื่องให้คุยกับเพื่อนมากขึ้นเป็นเรื่องเกมก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นเกมที่แบบมันเป็นเกมที่ทำให้เราสามารถอินเทอร์แอคกับคนอื่นมากกว่าเกมทั่วไปในโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ถ้าไม่นับตอนนี้นะนับตอนช่วงสมัยยุคผมเริ่มรู้จักบอร์ดเกมอะช่วงนั้นบอร์ดเกมยังไม่ดังมีบอร์ดเกมมันมีก่อนหน้านั้นแล้วและสักพักเนี่ยคนก็หยุดเล่นของพวกนี้เพื่อมาเล่นมือถือเพราะเฮ้ยมันลำบากพอมันมีมือถือมีเทคโนโลยีมามันก็คนก็เลือกอันนั้นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่เกมทั่วไปแต่รวมถึงบอร์ดเกมหรือการ์ดเกมด้วยที่พอร์ตลงไปอยู่ในมือถือแต่กลายเป็นว่าพอคนมันมีอะไรมากเกินไปอ่ะคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันก็เริ่มหาจุดบาลานซ์ครับผมกลายเป็นว่ามันก็บอร์ดเกมเข้ามีบทบาทในการอะไรในการดึงคนออกจากหน้าจอครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้เราได้ใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้นแล้วบอร์ดเกมคืออะไรบอร์ดเกมก็คือเกมกระดานที่ใช้ตัวหมากลูกเต๋าหรือโมเดลอะไรก็ตามมาเล่นในกระดานและกติกาของเกมนั้นๆจำแนกได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้เล่นยกตัวอย่างเช่นปาร์ตี้เกมที่เป็นเกมเล่นสนุกขำๆกติกาเข้าใจง่ายเน้นการพูดคุยถกเถียงและแกล้งกันเกมวางแผนเป็นเกมสำหรับคนที่ต้องการใช้ความคิดมีความซับซ้อนและทางเลือกให้เราทำอะไรมากขึ้นอาศัยทักษะการวางแผนการจัดการเพื่อให้เราสามารถชนะเพื่อนๆของเราได้เกมเนื้อเรื่องที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ผจญภัยและร่วมมือไปกับเพื่อนๆและอื่นๆอีกมากมายมีทักษะหลากหลายที่เราสามารถได้รับจากการเล่นบอร์ดเกมไม่ว่าจะเป็นการฝึกไหวพริบการตัดสินใจการเรียงลำดับความสำคัญฝึกคิดคำนวณทั้งคะแนนและความเป็นไปได้การทำงานเป็นทีมและที่สำคัญที่สุดได้ใช้เวลานอกจอโทรศัพท์มาอยู่กับโลกความจริงและได้ฝึกการเข้าสังคมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเพื่อนฝูงให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพราะเหมือนแบบเราได้เห็นหน้าเขาเห็นหน้าได้เห็นหน้าเพื่อนได้คุยกันจริงๆได้เถียงกันจริงๆเถียงกันแบบมีอินเนอร์เถียงกันแบบว่าเฮฮาบางทีเราก็ต้องร่วมมือซึ่งกันและกันทำให้แบบว่าการเล่นเกมนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ามันสนุกมากกว่าเพราะว่าเราได้สามารถเราได้เห็นความรู้สึกของเพื่อนนั้นจุดนั้นตอนนั้นต่อหน้าเราแล้วเหมือนแบบกิจกรรมการเล่นบอร์ดเกมเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันสามารถชวนเพื่อนเก่าที่แบบสมัยมัธยมอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยสามารถชวนเพื่อนสมัยมัธยมชวนมาเล่นบอร์ดเกมได้แป๊บเดียวก็ความก็เหมือนกับเราว่าเหมือนว่าเราจะก็จะสนิทกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีการ
พูดคุยกันมากขึ้นมากกว่าการเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปมันทำให้เราเข้าถึงกันมากขึ้นได้เร็วมากกว่าเดิมทำให้เราเข้าใจได้มากกว่าเดิมถ้าคุณนั่งนิ่งๆคุณไม่สามารถมาเล่นบอร์ดเกมได้คุณต้องต่อให้คุณเป็นคนที่เงียบยังไงก็เถอะเกมก็จะฟอร์สให้คุณจะต้องทำความรู้จักกับคนอื่นในที่ที่คุณเล่นเกมด้วยเกมจะฟอร์สให้คุณพูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่คุณเล่นเกมด้วยไม่งั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะเกมนั้นได้นี่แหละคือจุดที่ต่างกันระหว่างเกมมือถือกับบอร์ดเกมในโลกที่ทุกอย่างพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้บางทีการแก้ปัญหาที่เป็นผลพวงมาจากโลกดิจิตอลอย่างโลกติดเกมหรือติดมือถืออาจแก้ได้ง่ายๆด้วยการกลับไปเล่นอะไรที่มันอนาล็อกวางมือถือลงพบปะกับเพื่อนๆครอบครัวและเล่นเกมกระดานไปด้วยกัน